มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฉลยแล้วนะคะเราใช้น้ำยาล้างจานสามารถนำมาล้างรถได้หรือเปล่าแม้ว่าน้ำยาล้างจานจะมีส่วนผสมที่ช่วยขจัดคราบไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะหลายคนจึงเลือกที่จะนำน้ำยาล้างจานมาล้างรถตัวเองค่ะเพราะว่าสามารถขจัดคราบบนผิวตัวทางรถได้อย่างดีแต่ทราบหรือไม่คะว่าอันที่จริงแล้วน้ำยาล้างจานไม่ควรนำมาล้างรถนะคะสาเหตุที่1คือทำลายสีรถค่ะน้ำยาล้างจานมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงอาจทำให้สีรถหมองคล้ำเสียความเงางามและอาจจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ค่ะสาเหตุที่2นะคะไม่สามารถขจัดคราบสกปรกบางชนิดได้น้ำยาล้างจานออกแบบเพื่อขจัดคราบไขมันจานชามไม่ได้มีส่วนผสมที่เหมาะสำหรับขจัดคราบสกปรกประเภทอื่นๆนะคะที่เกาะติดอยู่บนผิวรถเช่นคราบยางมะตอยหรือว่าคราบแมลงเป็นต้นค่ะสาเหตุที่3ไม่สามารถเคลือบสีรถได้น้ำยาล้างรถทั่วไปจะมีส่วนผสมที่ช่วยเคลือบสีรถนะคะทำให้สีรถเงางามแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนค่ะแต่ว่าน้ำยาล้างจานไม่มีส่วนผสมเหล่านี้เพราะฉะนั้นเพื่อรักษาสีรถให้สวยงามแล้วก็อยู่ได้นานควรใช้น้ำยาล้างรถที่ผลิตขึ้นมาสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะจะเป็นการดีที่สุดเนื่องจากมาจากน้ำยาล้างรถที่มีสูตรที่อ่อนโยนต่อสีรถด้วยค่ะแล้วก็ช่วยขจัดคราบสกปรกได้อย่างหมดจดนะคะและยังมีส่วนผสมที่ช่วยเคลือบสีรถให้เงางามอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ